ครับพร้อมครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่รักเคารพทุกท่านท่านสื่อมวลชนครับตามที่ครม.ได้เสนอพ.ร.ก.เงินกู้3ฉบับวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทเข้าสู่สภาและสภาก็ได้พิจารณานะครับท่านที่ได้ติดตามการอภิปรายติดตามการถ่ายทอดสดภายใต้ข้อจำกัดต่างๆก็จะเห็นนะครับว่าขุนพลของพรรคเพื่อไทยส.ส.ทุกท่านนะครับได้พยายามทำหน้าที่ภายใต้ข้อจำกัดอย่างเต็มที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้เตรียมการอภิปรายตั้งแต่ก่อนการอภิปรายระหว่างอภิปรายและหลังอภิปรายจากนี้เราจะขับเคลื่อนต่ออย่างไรภายใต้ข้อจำกัดที่ผมกราบเรียนนะครับเราก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วที่ฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถลุกขึ้นมาพยายามจะช่วยเหลือกันได้เพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดจริงๆสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราได้เห็นภาพสะท้อนการทำงานที่แท้จริงว่าฉายานักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพยาหรือบิดาแห่งความเหลื่อมล้ำนั้นไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยซึ่งเป็นภาพสะท้อนของพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับนี้จริงๆดังนั้นหลังอภิปรายนะครับวันนี้เราจะมาสรุปประเมินเหลียวหลังและก็แลไปข้างหน้าทั้งพ.ร.ก.ฉบับต่างๆที่ไม่มีรายละเอียดไม่มีแผนการดำเนินการในโครงการซึ่งพรรคเพื่อไทยถ้าท่านที่ติดตามการอภิปรายจะเห็นนะครับว่า 600,000 ล้านที่เยียวยาเนี่ยเป็นความจำเป็น45,000 ล้านที่จะมาทำเรื่องสาธารณสุขก็จำเป็นแต่ 400,000 ล้านที่จะใช้ฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจตรงนี้เป็นปัญหาเราไม่สบายใจครับเพราะว่ามีข่าวการจัดสรรงบประมาณให้กับส.ส.หัวละ80ล้านจริงเท็จอย่างไรก็ต้องว่ากันต่อแต่ว่าพรรคเพื่อไทยและประชาชนไม่สบายใจหลังจากนี้เราพยายามที่จะเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้จากพ.ร.ก.กู้เงิน3ฉบับนี้แม้ฝ่ายรัฐบาลจะบอกว่ากรรมาธิการสามัญชุดปัจจุบันยังสามารถทำได้ทั้งในส่วนของกรรมาธิการติดตามงบประมาณกรรมาธิการการเงินการคลังหรือพูดไปถึงการทำหน้าที่ตรวจสอบขององค์กรอิสระก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าเราอาจจะไม่มีความไว้วางใจเนื่องจากไม่มีแผนงานที่มีรายละเอียดลงไปดังนั้นสิ่งที่เพื่อไทยจะเคลื่อนต่อจากนี้ก็คือการเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและเรื่องของการเสนอพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขพระราชกำหนดเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างทางนะครับเราเสนอให้มีการเพิ่มส.ส.เข้าไปในการเป็นกรรมการกลั่นกรองเสนอให้มีการประกวดราคาต้องทำผ่านการประกวดราคาผ่าน e-bidding และให้สภาต้องมารายงานสภาทุกๆ3เดือนนี่เป็นสิ่งที่ต่อยอดจากการอภิปรายในสภาในขณะที่รัฐบาลก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพแล้วก็มีข่าวเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งแตกแยกอย่างหนักของพรรครัฐบาลเองดังนั้นวันนี้เราจะมาสรุปประเมินผลและก้าวต่อไปของพรรคเพื่อไทยกับเรียนท่านประธานยุทธศาสตร์พรรคครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับค่ะก็อย่างที่ท่านโฆษกพูดนะคะว่าเราได้ติดตามการเสนอพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับนะคะรวมทั้งกำลังจะพิจารณาพ.ร.บ.ถ่ายโอนงบใน2วันข้างหน้าเนี่ยเราดูแล้วด้วยความไม่สบายใจเราอยากให้รัฐบาลเนี่ยได้นึกถึงความยากลำบากของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักวันนี้ต้องบอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยต้องละความเห็นแก่ตัวลงแล้วมองเอาประโยชน์นะคะไม่ใช่ประโยชน์ของรัฐบาลไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลไม่ใช่ประโยชน์ของพรรคการเมืองแต่มันต้องมองประโยชน์ของประชาชนเราเห็นจุดโหว่ในพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับและพ.ร.บ.ที่กำลังจะเข้าสภาเราจึงมีความห่วงใยแล้วก็หวังว่าถ้าท่านมีความจริงใจท่านควรจะฟังดิฉันขอเริ่มต้นที่ท่านกรรมการยุทธศาสตร์ท่านอาจารย์โพคินนะคะที่จะกล่าวสรุปถึงการอภิปรายและ
การดำเนินงานของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นคนที่เฝ้าผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรในการที่จะตรวจสอบและบังคับให้รัฐบาลใช้เม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่ประโยชน์ต่อพรรคการเมืองหรือความมั่นคงของรัฐบาลอีกต่อไปนะคะกับเรียนอาจารย์โพคินค่ะครับขอบคุณท่านประธานยุทธศาสตร์นะครับคุณหญิงสุดารัตน์กิรพันธ์ท่านโฆษกและพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับหลังจากการอภิปรายพระราชกำหนด3ฉบับที่ผ่านมาทางท่านประธานยุทธศาสตร์ก็ได้คุยกับบรรดากรรมการหลายๆท่านแล้วเราก็ได้ข้อสรุปกันว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับประการแรกสุดเลยก็คือว่าทางพวกเรานั้นก็ขอชื่นชมส.ส.และสมาชิกของพรรคที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนกันอย่างเต็มที่แล้วในการอภิปรายและก็ไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยกระทำดังต่อไปนี้ครับอันแรกก็คืออย่าอ้างว่าการที่ชนะโควิด19ได้เนี่ยคือมีผู้ป่วยน้อยมากมีผู้ติดเชื้อน้อยมากเนี่ยเป็นผลงานของตัวเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นผลงานของทุกคนโดยเฉพาะประชาชนคนไทยระบบสาธารณสุขที่ดีบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนอสม.สิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือว่ามันจะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจที่ยุ่งยากมากต่อไปด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับความจริงมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ก่อนจะมีโควิดมาทุกอย่างมันย่ำแย่หมดนะฮะเราจะพบว่าตัวเลข GDP ก่อนโควิดนั้นก็คาดการณ์อยู่ประมาณ 2% กว่าๆพอมีโควิดธนาคารประเทศไทยก็คาดการณ์ว่า 5% กว่าบางรายก็จะไปได้ถึง 7-8% อย่างนี้เป็นต้นติดลบนะฮะอันหลังนี้ดังนั้นเนี่ยจะทำงานกันอย่างไรสิ่งที่เราเห็นประการแรกก็คือวิสัยทัศน์ของรัฐบาลแทนที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความหวังและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่จะออกมาทำมาหากินต่อไปกลับสร้างความหวาดกลัวตัวโควิดจนกระทั่งการแม้แต่จะเปิดเป็นช่วงๆต่างๆนานาเนี่ยโอกาสทำมาหากินก็เป็นไปได้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับงั้นทุกอย่างมันติดขัดไปมากมายประการที่สองก็คือว่าครั้งนี้ประชาชนเนี่ยเสียสละมากทั้งเสรีภาพตกงานและที่ผมเรียนมาสักครู่ก็ไม่มั่นใจกับอนาคตอีกว่ามันจะไปยังไงต่อไปนะครับและถ้าไปไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการใช้เงิน 1.9 ล้านล้านเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนขาดเป้าหมายและตัวชี้วัดหรือว่ามันมีอะไรไม่โครงการที่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีใดๆหรือตรวจสอบยากมากๆเช่นที่พวกเราอภิปรายกันไปเช่นไปขุดบ่อขุดลอกคูคลองต่างๆหรือยิ่งในหน้าฝนเนี่ยมันตรวจสอบยากมากดังนั้นถ้าหากทำไม่สำเร็จเนี่ยนะครับพวกเราก็มองว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆก็คือท่านประยุทธ์รัฐบาลของท่านนะหากถ้าใช้เงินถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีข่าวคราวว่าอาจจะมีการหาประโยชน์จากเงินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือเพื่อให้โครงการต่างๆกับพรรคพวกตนไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือไม่อีกนะครับดังนั้นการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะกินข้าวหัวคิวตั้งราคาเกินจริงหรือการเลี่ยงระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการเพราะในหลายพระกำหนดเนี่ยให้เลี่ยงระเบียบนี้ได้เลยเป็นต้นเนี่ยมันจึงมีความที่ไม่ชอบมาพากลแฝงตั้งแต่แรกจึงต้องค่อนข้างจะละเอียดและต้องดูกันให้ดีนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดที่พวกเราพยายามบอกอีกประการหนึ่งก็คือว่าซึ่งอันนี้ไม่ได้มาจากใครนะครับมาจากยุทธศาสตร์20ปีและมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12ของรัฐบาลเองก็คือทั้ง2อันเนี่ยตรงกันว่าประเทศเนี่ยจะเดินไม่ได้ถ้าการเมืองเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็แย่แล้วแต่อันที่2กับ3สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือว่าระบบรัฐราชการถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นรัฐที่ไร้ประสิทธิภาพอุ้ยอ้ายใหญ่โตงบประมาณแผ่นดินจำนวนมหาศาลเนี่ยหมดไปของงบรายจ่ายประจำนะครับตรงนี้เองในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12บอกไว้เลยว่าระบบรัฐราชการจะต้องเป็นระบบดิจิทัลรัฐบาลต้องเป็นดิจิทัลแต่อุปสรรคใหญ่ก็คือว่าระบบของหน่วยงานต่างๆนั้นต่างคนต่างมีระบบตัวเองต่างคนต่างเก็บข้อมูลของตัวเองไม่ได้มีการบูรณาการข้อมูลจึงไม่น่าแปลกใจที่ว่าแม้แต่การเยียวยาจึงมั่วไปหมดไม่มีประสิทธิภาพในการเยียวยาเลยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้จะครบในปี64นี่นะครับคือปีหน้าจะครบแล้วก็อยู่มา4ปีสรุปว่าอยู่มา4ปี5ปีก่อนไม่ได้แก้ปัญหาเหล่านี้เลย
แล้วจะเอากลไกเหล่านี้ไปบริหารให้มีประสิทธิภาพท่ามกลางวิกฤตจะทำได้อย่างไรและประการสุดท้ายคือทั้งยุทธศาสตร์ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจบอกว่ากฎหมายล้าหลังจำนวนมากเป็นภาระในการทำมาหากินของประชาชนอย่างเหลือเกินยิ่งคนตัวเล็กตัวกลางแล้วทำมาหากินลำบากมากถามว่าสิ่งเหล่านี้ได้แก้ไขไปอย่างไรไหมรัฐบาลไม่ได้มีคำตอบสิ่งเหล่านี้เลยดังนั้นปัญหาก็แย่อยู่แล้วแผนงานโครงการก็ไม่ชัดเจนมีข่าวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันกลไกที่จะลงไปทำงานไม่ว่าระบบราชการก็ดีกฎหมายต่างๆก็ดีก็ไม่เอื้อเลยเนี่ยจึงน่าห่วงอย่างยิ่งว่าเงินที่จะใช้เป็น 1.9 ล้านล้านบวกเพราะมาแผ่นดินตั้งปี 63-64 อีกเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่นะครับดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าเราจะยอมให้เงินของประชาชนทั้งหลายเนี่ยมาถูกปู้ยี่ปู้ยำอย่างนี้ไม่ได้เมื่อกี้ท่านโฆษกได้กล่าวแล้วว่า1เราต้องการจะผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบการใช้เงิน2เราอาจจะต้องมีการไม่ใช่อาจจะต้องเรากำลังเตรียมร่างกฎหมายนะร่างพร้อมหยัดเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยรายงานการดำเนินการของตนเองเนี่ยนะครับตามที่ขอกู้เงินไปเนี่ยต่อรัฐสภาทุก3เดือนเพื่อให้สภาได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลและธนาคารในประเทศไทยนั้นให้ข้อมูลตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับการใช้เงินยกตัวอย่างเช่นการที่ธปท.ขอมีพรก. 400 ล้านไปซื้อหุ้นกู้หรือตราสารหนี้เนี่ยขอทุกรายงานทุก15วันได้ไหมว่าไปซื้อของใครบ้างนะครับในวงเงินเท่าไหร่เหลือเงินอีกเท่าไหร่หรือแม้แต่กรณีเงิน 500 ล้านที่บอกช่วย SME นั้นเนี่ยช่วยรายงานได้ไหมว่าทุกๆ15วันหรือทุกๆ1เดือนเนี่ยไปได้กี่รายเป็นบริษัทไหนบ้างอย่างไรบ้างแม้กระทั่งตัวเลข SME ที่เป็น NPL หรือกำลังจะเป็น NPL เนี่ยมีเท่าไหร่บ้างงั้นกลุ่มเราเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงเงินก้อน 500,000 ล้านนี่หรือไม่นะครับตรงนี้เองที่เราคิดว่าต้องมีการผลักดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของ SME นะสำคัญมากเนื่องจากว่าธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งชื่อพรก.ไว้สวยหรูก็คือว่าก็มาที่จะช่วย SME นะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้นิยามคำว่า SME ไว้กลับบอกว่าคนที่จะมากู้ได้เนี่ยต้องมีสินเชื่ออยู่กับธนาคารอยู่แล้วตั้งแต่500ล้านบาทลงมาพวกเราลองนึกภาพนะครับบริษัทที่จะมีสินเชื่อกับธนาคารแต่ละแห่งตั้งแต่500ล้านบาทลงมาได้เนี่ยมันไม่ใช่บริษัทขนาดเล็กทั้งหมดเนี่ยเราจึงมองว่าเงิน 900,000 ล้านของธนาคารประเทศไทยเนี่ยน่าจะไปอุ้มธนาคารอุ้มบริษัทที่ปล่อยหุ้นกู้มากกว่าที่จะมาอุ้มตัวเล็กๆทั้งสิ้นเพิ่งได้ยินเมื่อวานนี้ที่ท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกว่าจะจัดเงิน 40,000 ล้านมาช่วย SME พยายามจะผ่านแบงค์ SME โดยเฉพาะพวกที่เข้าไม่ถึงธนาคารทั้งหลายจะให้ทำอย่างไรบ้างอันนี้ต้องดูตรงนั้นอีกทีซึ่งถ้าดูอย่างนี้แล้วหมายความว่าอุตสาหกรรมพยายามจะจัดแค่ 40,000 ล้านมาอุ้ม SME ที่อยู่แล้วในระบบกับอยู่นอกระบบบ้างแต่ 500,000 ล้านเนี่ยยังนึกไม่ออกว่า SME จะเข้าไปสู่ตรงนี้ได้อย่างไรเพราะประมาณ 90% ไม่ได้อยู่ในระบบของธนาคารพาณิชย์ตรงนี้ที่แบงก์ชาติจะต้องตอบให้ชัดเจนว่าธนาคารแต่ละแห่งเสนอมาว่าให้ช่วยผู้ที่มีสินเชื่ออยู่แล้ว500ล้านบาทลงมาเนี่ยท่านช่วยใครบ้างบริษัทไหนบ้างนะเป็นเงินกี่ของบริษัทนั้นๆมีวงเงินเนี่ยที่500ล้านบาทเนี่ยมันวงเงินยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือว่าเราจะผลักดันตอนนี้เราได้ผลักดันให้มีกฎหมายจัดตั้งสภา SME ขึ้นซึ่งเสนอมาตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วนะครับคาดว่าจะเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนมิถุนายนนี้เราอยากจะเห็นรัฐบาลเนี่ยกล้าพิจารณา3วาระรวดเพราะกฎหมายฉบับเนี่ยเป็นกฎหมายที่นิยาม SME ชัดเจนโดยอาศัยสภาพของตัวการประกอบการเช่นคุณจ้างแรงงานเท่าไหร่คุณมีทรัพย์สินถาวรเท่าไหร่คุณมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่เขาจะกำหนดไว้ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดย่อมอย่างนี้จะรู้เลยว่ามันมีกี่แบบกี่ขนาดและจะช่วยต้องช่วยอย่างไรวัตถุประสงค์ของเขาก็คือเพื่อให้มีการรวมตัวกันเพื่อให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่ SME และเพื่อสร้างมาตรฐานร่วมกันในกิจการที่คล้ายๆกันไม่ได้ใช้เงินจากรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวแต่อันนี้ครับถ้าเรารีบผลักดันเราจะได้เห็นว่าความต้องการที่แท้จริงของ SME เขาอยู่ตรงไหนเขาต้องการตลาดตรงไหนเขาต้องการสินเชื่อเข้าถึงสินเชื่อตรงไหนอย่างไรวงเงินประมาณเท่าไหร่ปัญหาที่เขาประสบอยู่นั้นควรจะแก้ด้วยวิธีอะไรต้องฟังจากเขาไม่ใช่เราเป็นคนไปกำหนดว่าเอาอย่างนั้นอย่างนี้หรือแบงก์ชาติกำหนดว่า SME ไป 500,000 ล้านแต่ไม่ได้รู้ว่า SME คือใครบอกว่ามีวงสินเชื่อ500ล้านลงมาก็แล้วกันเห็นภาพไหมฮะว่า
การแก้ปัญหาแบบนี้ไม่น่าเป็นไปได้เลยมันก็จะไปตกกับกลุ่มคนที่เอาว่าเศรษฐีตอนวิกฤตต้มยำกุ้งก็ช่วยเศรษฐีไปรอบวิกฤตนี้คนจนแบกรับรอบที่แล้ววันนี้คนจนก็ไม่มีรับการช่วยเหลือหรือได้รับการยกก็ไม่ทั่วถึงอีกมันกลายเป็นเศรษฐีกับทั้งนั้นที่ได้รับการช่วยเหลือเพราะเรามองว่าเศรษฐีจะสร้างระบบดังนั้นพวกเราพูดในพิปรายสภาจึงชัดเจนบอกว่าถ้าคนข้างล่างไม่มีอำนาจซื้อจะผลักดันการผลิตไปตรงไหนแล้ววันนี้เราบอกต้องเป็น local consumption ต้องอาศัยการบริโภคภายในเป็นหลักแต่จะบริโภคภายในได้คนในประเทศต้องมีอำนาจซื้อแต่คนข้างล่างไม่มีอำนาจซื้อหมดเลยตกงานเป็นส่วนใหญ่ผู้การเจ๊งหมดแล้วมันจะไปต่อไปยังไงรัฐบาลเนี่ยตอบตรงนี้ไม่ชัดเจนทั้งหมดจึงห่วงมากว่า 190,000 ล้าน 1.9 ล้านล้านบวกกับที่เราตัดก็ประมาณโอนก็มารายจ่ายประมาณเกือบ 90,000 ล้านเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์ตอนนี้ไม่นับก็ประมาณปี64ที่จะตามมาอีกว่าจะใช้เงินกันอย่างไรกลัวอย่างเดียวว่าด้วยระบบที่บกพร่องทั้งหมดเหล่านี้แล้วใช้เงินมหาศาลขนาดนี้แล้วถ้ามันผิดพลาดหมดเนี่ยหรือผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่ประเทศล่มจมจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคณะผู้จัดคุยแล้วคุยว่าห่วงที่สุดเลยว่ามันจะเป็นปัญหาไปกันมากมายต่อไปครับค่ะขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ประกินฉายภาพนะคะเดี๋ยวฉันขอสรุปว่าวันนี้สิ่งที่พรรคเพื่อไทยกังวลแล้วก็มองเห็นว่าหายนะด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังจะมาถึงนายกพูดว่านายกไม่เกรงเศรษฐกิจแต่ว่ามีความจริงใจอย่างแรกเลยไม่เก่งเศรษฐกิจเราเห็นด้วยนะคะว่าท่านไม่เก่งเศรษฐกิจเลยแก้ไขปัญหาไม่ได้ตลอดระยะเวลาที่มีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์6ปีใช้เงินไปแล้วงบประมาณไปแล้วกว่า17ล้านล้านกู้เงินไปแล้วกว่า 2.6 ล้านท่านไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะดังนั้นข้อเท็จจริงเรื่องนี้จริงว่าไม่เก่งเศรษฐกิจแต่บอกไม่เก่งเศรษฐกิจแต่มีความจริงใจเราก็ไม่ได้เห็นความจริงใจเลยค่ะจากนายกจากการนำเสนอพรก. 3ฉบับจากการดำเนินงานในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาเศรษฐกิจในช่วงโควิดรวมทั้งการที่จะเสนอพรบ.ถ่ายโอนงบประมาณในสัปดาห์หน้าทำไมดิฉันถึงได้พูดว่านายกก็ไม่ได้จริงใจนะคะต่อการแก้ปัญหาเพื่อประชาชนนะคะอย่างแรกเลยถ้าพูดย้อนกลับไปในการพิจารณาพรก. 3ฉบับนั้นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยอภิปรายแล้วก็ถือเป็นหลักใหญ่ก็คือว่าเราขอเน้นว่า 1. เราเห็นด้วยกับการที่จะต้องออกพรก.เงินกู้1ล้านล้านและพรก.ของธนาคารแห่งประเทศไทยอีก9แสนล้านเห็นด้วยนะคะว่าต้องทำแต่สิ่งที่เราคัดค้านสิ่งที่เราติติงนั้นก็คือว่าเราได้ดูรายละเอียดแล้วมันไม่มีรายละเอียดใดๆเลยที่เราจะมั่นใจได้ว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยจะใช้ลงไปเพื่อให้เกิดการเยียวยาฟื้นฟูและฟื้นเศรษฐกิจให้ได้นะคะและเราไม่เห็นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นของการระบาดของเชื้อโควิดและตั้งแต่ก่อนการระบาดเชื้อโควิดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ล้มเหลวมาโดยตลอดนะคะดังนั้นเงินก้อนนี้อย่างแรกคือเห็นด้วยว่าต้องใช้เงินและต้องใช้จำนวนมากด้วยแต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยก็คือ 1. การใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพใช้อย่างไม่จริงใจและไม่โปร่งใสคือสิ่งที่เราติติงนะคะเพราะการใช้เงินจำนวนนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนน้ำมันก้อนน้ำมันถังสุดท้ายละเงินก้อนสุดท้ายที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจเยียวยาประชาชนตั้งแต่ความยากลำบากก่อนวิกฤตโควิดจนมาถึงโควิดจำนวนนี้คือน้ำมันถังสุดท้ายเพราะรัฐบาลได้กู้เงินในห้วงที่ผ่านมาเนี่ย 2.6 ล้านล้านกว่า 2.6 ล้านล้านและ GDP ที่ถดถอยลงไปบวกกับที่จะต้องกู้โปะเงินงบประมาณปีใหม่ปี64อีกเกือบ5แสนล้านเนี่ย
มันจะทำให้เพดานเงินกู้เนี่ยขึ้นไปถึง 58% เท่ากับเหลือรูมในการกู้เนี่ยนิดเดียวดังนั้นเงินก้อนนี้คือน้ำมันถังสุดท้ายในการที่จะติดเครื่องยนต์ประเทศไทยแต่ปรากฏว่าพอมาดูการใช้เงินที่มันไม่มีประสิทธิภาพและไม่โปร่งใสขอยกตัวอย่างนิดเดียวว่าอย่างฟื้นอย่างเยียวยาเนี่ยค่ะเราจะเห็นอย่างที่อาจารย์โพคินได้พูดว่ามันล้มเหลวนะคะกว่าจะให้เงินเข้าได้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นหลายคนแทนที่จะได้เงินก้อนนี้ไปแล้วสามารถใช้เงินก้อน 500,000 กว่าล้านเนี่ย 550,000 ล้านเนี่ยไปช่วยเยียวยาและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยฟื้นกำลังซื้อเนี่ยท่านให้ยากให้ช้าจนกลายเป็นคนเหล่านี้เป็นหนี้นอกระบบเงินที่จ่ายออกไป 500,000 กว่าล้านกลับคืนเป็นสู่เจ้าหนี้นะคะไม่สามารถที่จะมาช่วยเขาได้คนที่จะอดตายไม่ได้ถูกเยียวยาแต่คนที่ตายไปแล้วกลับถูกเยียวยามันสับสนอลหม่านไปหมดนี่คือความไร้ประสิทธิภาพการฟื้นฟูที่กำลังจะใช้เงิน 550,000 ล้านไปลองดูสิคะว่าสิ่งที่เสนอมาเป็นกรอบไม่มีแผนงานละเอียดก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปอบรมคนที่ตกงานเข้าสู่ภาคเกษตรเดี๋ยวก็จะอบรมคนโดยใช้เงินงบประมาณ 55,000 ล้านในการอบรมคนนะคะถามว่าอย่างกลุ่มที่จะไปอบรมเป็นผู้ตกงานไปอยู่ภาคเกษตรเนี่ยคุณจะเอาที่ดินที่ไหนไปให้เขาเพาะปลูกวันนี้คุณมองเนี่ยมองโลกข้างหน้ายังไม่ออกเลยถ้าจะใช้เงิน 55,000 ล้านในการอบรมคนเนี่ยควรที่จะแจกเป็นคูปองแล้วให้เขาไปเพิ่มทักษะไปรีสกิลไปอัพสกิลคนที่เป็นแรงงานทำยังไงถึงจะเป็นเจ้านายของโรบอทได้ไม่ใช่สร้างคนไทยให้เป็นตกงานเพราะโรบอทแล้วก็เมื่อตกงานเพราะโรบอทแล้วก็ไล่กับภาคเกษตรภาคเกษตรวันนี้ก็ไม่ได้มีที่ดินให้เขาคือมันเป็นการคิดแบบไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีวิสัยทัศน์ถ้าจะให้การอบรมมันควรจะให้การอบรมที่ทำให้เขาเพิ่มทักษะได้เช่นไปโลกออนไลน์ไปเรื่องภาษาไปเรื่องความชำนาญเทคโนโลยีที่จะเป็นเจ้านายของหุ่นยนต์หรือทำงานออนไลน์ค้าขายออนไลน์ได้สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เห็นอีกงบหนึ่งในการที่จะทำในเรื่องของการฟื้นฟูคือใช้เงินจำนวนมากพอสมควรในการไปทำแหล่งน้ำซึ่งก็ทำแบบเดิมเหมือน6ปีที่คุณทำมาก็คือไปขุดลอกแหล่งน้ำซึ่งตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินไปขุดลอกแหล่งน้ำแล้วไม่สำเร็จแล้วต้องไปชดเชยน้ำแล้งน้ำท่วมเนี่ยรวมกันกว่า 500,000 ล้านแล้วนะคะถ้าไปลงทุนระบบชลประทานเสียนะมันก็จะได้ทรัพย์สินก็คือน้ำให้กับประชาชนที่เป็นเกษตรกรได้ทำมาหากินแต่เรามองว่าที่เขาโฟกัสไป2ตัวนี้ใส่เงินจำนวนมากไปเพื่อเงินในการอบรมและในการขุดลอกเพราะเป็นงบที่ตรวจสอบยากมันกลืนง่ายมันโกงง่ายหรือเปล่าถึงได้จัดงบประมาณลงไปในส่วนพวกนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นนี่ก็คือตัวอย่างของการไร้ประสิทธิภาพในการเยียวยาและฟื้นฟูนะคะพอมาดูตัว 500,000 ล้านของ SME ที่อาจารย์โพคินได้พูดของธนาคารแห่งประเทศไทย 500,000 ล้านนั้นเนี่ยSME ส่วนใหญ่อีก 90% เข้าไม่ถึงแน่นอนและใน 500,000 ล้านจะใช้ได้จริงๆตามที่ตัวเลขธนาคารไทยบอกมาก็คืออาจจะแค่ 50,000 ล้านใช้ได้ไม่กี่เจ้านะคะเรามองว่าตรงนี้มันเป็นปาหี่อะค่ะไม่ได้ช่วยคนจริงแต่บอกว่าจะช่วยแต่คนที่เดือดร้อน 90% ของ SME ที่เป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมายาวนานเนี่ยกำลังจะตายล้มหายตายจากไปหมดละนะคะแล้วบอกว่า 500,000 ล้านนี่ก็คือเหมือนกับเอามาตั้งแต่ใช้ไม่ได้เอามาวางบนโต๊ะแต่มีพลาสติกคุมอ่ะกินไม่ได้นะคะส่วนตัวสุดท้ายคือ 400,000 ล้านเนี่ยก็คือก็ไปอุ้มในทุนขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะคะอุ้มเจ้าสัวเหมือนเดิมและยังวางกรอบไว้กว้างมากที่จะให้เกิดการไม่ชอบมาพากลได้นะคะก็คือให้ซื้อทั้งหุ้นกู้เก่าและใหม่ได้ซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์เลย
แต่คุณเขียนในพ.ร.ก.แบบนั้นดังนั้นจึงมีความจำเป็นว่าเราจะแก้พ.ร.ก.ฉบับนี้ให้มีการตรวจสอบได้และมีการตั้งกรรมธิการนะคะวิสามัญและขอให้มีการรายงานทุก3เดือนถ้าคุณประยุทธ์บอกว่าไม่เก่งเศรษฐกิจและมีความจริงใจก็ช่วยพิสูจน์ความจริงใจด้วยการสนับสนุนข้อเสนอของฝ่ายค้านทั้ง3ข้อเพราะมันเป็นการที่จะช่วยกันดูช่วยกันทำให้เกิดความรอบคอบช่วยทำให้การใช้เงินมีประสิทธิภาพและตรวจสอบไม่ให้รั่วไหลนะคะย้ำว่าเงินก้อนนี้คืองอนเงินก้อนสุดท้ายเป็นถังน้ำมันถังสุดท้ายที่จะมารีสตาร์ทประเทศไทยถ้าเงินก้อนนี้ไม่สามารถรีสตาร์ทประเทศไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้คนไทยจะต้องลำบากอีกยาวนานคนตกงานอาจจะไม่อยู่ที่7ล้านอาจจะไป9ล้านทะลุ10ล้านได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะรีสตาร์ทประเทศไทยใน3เดือนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เป็นความห่วงใยของพรรคเพื่อไทยและถือเป็นความปรารถนาดีที่มีต่อรัฐบาลด้วยว่าถ้ารัฐบาลได้ฟังและได้คิดและมีความจริงใจท่านไม่เก่งเศรษฐกิจเอาละแต่ท่านก็ฝืนจะทำไม่ว่ากันนะซึ่งท่านควรจะพิจารณาตัวเองแต่เมื่อฝืนทำแล้วท่านยังยืนยันว่าท่านจริงใจเรามองว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันไร้ประสิทธิภาพและไม่มีความจริงใจถ้าจริงใจก็ให้สนับสนุนข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้านทั้ง3ข้อและสุดท้ายนะคะขอพูดถึงพ.ร.บ.โอนงบประมาณโอนถ่ายโอนงบประมาณจำนวน80,000กว่าล้านบาทเรื่องนี้เราจะมีการอภิปรายในสัปดาห์นี้เราได้เสนอพรรคเพื่อไทยได้เสนอตั้งแต่เดือนต้นเดือนเมษายนว่าควรจะมีการตัดงบประมาณปี 63-64 ก่อนนะคะแล้วค่อยไปกู้เงินซึ่งเปรียบเสมือนว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเรามีเงินค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายลงทุนมีเงินเก็บแต่ว่าพ่อบ้านเนี่ยตั้งใจจะไปเผอิญเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็เผอิญไฟไหม้บ้านถ้าเป็นพ่อบ้านที่ดีเนี่ยจะระหว่างเงินเก็บที่เราจะเก็บไปซื้อรถกับเงินต้องไปกู้เพื่อมาซ่อมบ้านที่ไฟไหม้เนี่ยถ้าเป็นพ่อบ้านที่ดีและชาญฉลาดเขาก็จะต้องใช้เงินที่เขามีอยู่นัดอยู่ในหน้าตักเนี่ยไปซ่อมแซมบ้านก่อนไปช่วยประชาชนก่อนแล้วที่เหลือค่อยไปกู้แต่นี่รัฐบาลนี้ทำกลับกันแทนที่จะเสนอพ.ร.ก.ถ่ายโอนงบประมาณแต่กลายเป็นเสนอพ.ร.ก.กู้เงินก่อนนะคะแล้วไปออกเป็นพ.ร.บ.ถ่ายโอนงบประมาณนี่คือความไม่จริงใจที่เห็นอย่างชัดเจนความไม่จริงใจในเรื่องนี้ต่อไปก็คือว่าการตัดนั้นตัดแบบขอไปทีงบของทหารงบของการจัดซื้ออาวุธไม่ได้ตัดออกไปนะคะเพียงแต่ชะลอการจ่ายเงินไปปีนี้แทนที่จะจ่าย 4,000 ล้านก็จ่ายไป400ล้านปีหน้าไปโปะใหม่มันคือการไม่จริงใจนะคะและตัดแบบน้อยมากนะคะตัดน้อยมากเราเสนอตัด 10-15% ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นคนทำงานเนี่ยพรรคเพื่อไทยตัดได้แล้วค่ะ 10-15% แล้วจะตัดก่อนกู้แล้วที่เหลือก็คือกู้เพราะเรารู้ว่ากู้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอเราต้องอัดเงินลงไปมากก็ต้องใช้เม็ดเงินอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและสุดท้ายนะคะเราข้องใจค่ะอ้างว่าต้องตัดเงินต้องกู้เงินเพื่อสู้กับภัยโควิดแต่คุณออกพ.ร.บ.ถ่ายโอนงบประมาณเนี่ยตัดเงินจำนวนนี้เนี่ยไปกองไว้ที่งบกลางให้นายกมีอำนาจใช้คนเดียวทำไมถ้าจะตัดถ้าจะจริงใจไม่ตัดเงินจำนวนนี้ให้มันชัดเจนกลับคืนไปสู่การสร้างระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งหรือการจะไปช่วยเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งที่ช่วยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแต่คุณกลับถ่ายโอนไปที่งบกลางให้เป็นอำนาจนายกคนเดียวและเพื่อไทยก็ไม่ไว้ใจนายกคนนี้แล้วก็มองว่านายกคนนี้ก็ไม่ได้จริงใจเพราะเงินงบกลาง 500,000 กว่าล้านเนี่ยต้องเอามาตีแผ่ค่ะว่า
นายกที่ชื่อประยุทธ์ใช้งบกลางก้อนเดิม 500,000 กว่าล้านไปทำอะไรบ้างผิดหลักการอย่างไรแล้วเมื่องบกลางหมดเกลี้ยงแล้วก็จะตัดงบซึ่งอ้างว่าตัดเพื่อโควิดเนี่ยไปใส่มือพลเอกประยุทธ์เป็นงบกลางอีกเราจึงต้องอภิปรายและเราไม่อาจจะไว้วางใจให้คนที่ไม่เก่งเศรษฐกิจไม่จริงใจและไร้ประสิทธิภาพเนี่ยทำงานโดยอำเภอใจต่อไปนะคะเราต้องจึงได้เสนอการตรวจสอบถ้าจริงใจจริงไม่เก่งเศรษฐกิจแต่จริงใจอย่างที่ว่าจริงก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบค่ะขอบคุณค่ะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ก็กำลังยกร่างกันอยู่นะครับประเด็นหลักๆก็คือว่าหนึ่งเรื่องของการตรวจสอบอย่างในกรณีพรก.1ล้านล้านเนี่ยกรรมการกลั่นกรองมีอยู่5คนท่านประยุทธ์ตั้งหมดเลยนะครับถามว่าเราจะไปตรวจสอบยังไงไปกลั่นกรองอย่างไรเราก็มีหลักการก็มี2ประเด็นที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ก็คือว่าควรจะแก้ว่า5คนเนี่ยควรจะมาจากสภาบางส่วนไหมอันนี้กรณีที่1กรณีที่2ถ้า5คนนี้ท่านประยุทธ์ตั้งหมด5จะมีอีกสัก4คนไหมที่เป็นผู้สังเกตการซึ่งมาจากสภาฝ่ายค้าน2คนฝ่ายรัฐบาล2คนนี้เป็นต้นอย่างน้อยจะได้นั่งพิจารณาดูแต่อาจจะไม่สามารถลงมติได้เลยว่าไปอีกทีหนึ่งนะครับคือเพื่อให้มีการรับรู้รับทราบและเห็นกระบวนการทำงานประการต่อมาก็คือเรื่องของการรายงานเนี่ยสำคัญต้องรายงานทุกๆ3เดือนเรื่องตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อจะติดตามตรวจสอบและเป็นเรื่องของสภาตามข้อบังคับก็อยู่แล้วเขาตั้งเขาได้ไม่ต้องไปแก้กฎหมายประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของการที่เราอยากจะให้ส.ส.เนี่ยจำนวนสมมติว่า1ใน5สามารถที่จะร้องขอข้อมูลจากรัฐบาลหรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้โดยส่งเรื่องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วทางรัฐบาลก็ดีทางธปท.ก็ดีก็ต้องให้ข้อมูลภายใน7วันนะเช่นสมมุติว่าอยากรู้ว่าที่คุณปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ที่คุณเรียกนั้นนะครับมันมีกี่รายที่ได้นึกภาพออกไหมครับในช่วง2อาทิตย์นี้ในช่วง1เดือนนี้เพราะว่าจะช่วยเขาเนี่ยมันต้องช่วยอยู่2-3เดือนนี่แหละถ้า2เดือนไม่ลงไปเนี่ยไปลงอีก2-3เดือนเขาตายไปหมดแล้วล่ะมันก็ไม่เก็บประโยชน์หรือกรณีที่คุณไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยนะครับหรือเรียกว่าตราสารหนี้เนี่ยคือพูดมาต่อสาธารณะพูดประหนึ่งว่าไปซื้อหุ้นกู้ออกใหม่เท่านั้นตราสารหนี้ใหม่แต่ในมาตราบอกว่าไปซื้อตราสารหนี้เดิมก็ได้ด้วยเก่าก็ได้ใหม่ก็ได้แล้วตรงเก่าเนี่ยโอ้โหมีคณะกรรมการกำกับมีคณะกรรมการลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เกินครึ่งก็ตั้งโดยแบงก์ชาตินะครับแต่พอตรงไปซื้อตราสารหนี้ที่ค้าขายอยู่ในตลาดเนี่ยมอบบุคคลใดก็ได้คนเดียวก็ได้ก็ไม่เข้าใจแบงค์ชาติเขียนกฎหมายนี้มาเพื่อตอบโจทย์อะไรดังนั้นอย่างเนี้ยต้องสามารถขอตรวจสอบได้คุณต้องบอกมาถ้าเขาถามสภาถามไปว่าใครเป็นยังไงคุณไปซื้อหุ้นกู้ใครอาทิตย์นี้อาทิตย์ถัดไปมีอะไรขายบ้างทำไมถึงซื้ออันนี้เรตติ้งอยู่ตรงไหนถูกไหมครับอันนี้ไปรับยกเว้นอีกหรือเปล่าถ้าคุณบอกตอบไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่างานนี้มั่วหมดละต้องตอบด้วยอย่างละเอียดว่าเพราะนี่คือเงินของประเทศเงินประชาชนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะใช้โดยรัฐบาลหรือใช้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามงั้นสิ่งนี้จึงสำคัญครับแต่ว่าเรื่องนี้